สวัสดีค่ะทุกคนก่อนจะไปฟังที่ยายเสียงเรื่องเล่นรู้สึกวันนี้กระแตงเอาจันขอมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ ตอนนี้ใครที่กำลังรอออดิโอบุ๊กเรื่องนี้นะคะตอนนี้มีออกวางจำหน่ายแล้วนะคะใน MapMar ลมาทางทีมงานจะนำลิงก์นะคะไว้ในดีคริปชันใต้คลิปนี้นะคะยังไงถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปซื้อดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะส่วนอ e ีบุ๊กก็มีจำหน่ายแล้วเช่นกันคะ่ะยังไงก็ต่ายอาจารย์และทีมงานขอฝากผลงานด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ สึกตอนที่35คุณแม่หน้าสวยของบุตรสาวสะบัดตามแรงฝ่ามือของมารดากว่าสองครั้งติดจนเลือดก,กบปากน้ำตาคอปิ่มดวงตาแดงฉานแกยังมีหน้ามันเรียกฉันบุ้มแม่อีกเหรอนางนิตาคุณแม่มาตบนิตาทำไมฮะตบเรียกความฉันหลาดแกยังไงอีนังลูกเวร นิ้วชีที่สวมแหวนเพชรเม็ดโตกว่าเจ็ดกระลัดกระแทกลงไปยังข้างขมับบุตรสาวจนหัวโยแกคิดว่าฉันโง่เหมือนแกหรือไงถึงได้หูหนวกตาบอดไม่รับรู้เรื่องที่แกไปปรึกษาทนายเตรียมฟ้องหย่าผัวก็คนภพายมันนอกใจนิตาคนแม่จะให้นิตาอยู่เฉยๆอย่างนั้นหรอฮะ น้ำตาไหลลงอาบพวงแก้มหากมีได้เกิดจากความเสียใจที่สามีแอบกินลับๆอยู่กับเลขาแต่เพราะความปามาสารพัดของมารดาที่กีดลงกลางใจเธอแล้วยังไงแกก็เลยจะทำตัวเป็นนางเอกแสนดีปล่อยให้อีนางหน้าด้านนั่นมันขึ้นมาเสวยสุขบนเตียงตัวเองเลยยังไงมีบางอย่างในสมองที่เล่นเข้ามา ดวงตาท่วมไปด้วยไฟโกรธหลี่ลงมองอย่างพินิจก่อนจะเดินเข้าไปไกล้อีกก้าวหรือว่าแกยังแอบทำสันดานเดิมฮะเจนนิตาย่อคอหลุบตาหลบยังหวาดกลัวมือหนานหนักของจารวีกระชากกลุ่มผมจนหน้าบุตรสาวแงนขึ้นแกแอบไปเอากับอีผู้หญิงคนไหนเอกบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะนันิตา คุณแม่นิตาเปล่านะคะตั้งแต่คุณแม่สั่งห้ามนิตาก็ไม่เคยทำอีกนิตาสาบานได้นะคะตอบไปพลางแกะมือของมารดาาด้วยเจ็บพอโดนดึงถึงจนหนังหัวแทบจะหลุดแล้วแกะจะฟ้องอย่าทำไมฮะนิตาบอกคุณแม่ไปแล้วนะะี่ค่ะว่าคุณพายมันนอกใจนิตาไม่อยากทนโดนสวมเขา ขออย่ามันมันไม่ยอมอ่ะนิตาก็เลยจะฟ้องอะค่ะเธอหวังใจว่าหากมารดารู้ว่าสามีชั่วแอบนอกใจอาจจะเห็นใจยอมอยู่ข้างเธอแล้วให้อภัยเรื่องลดนิยมทางเพศในเมื่อมีผัวเป็นชายที่แม่หาให้มันเจ็บชำ้ำการมีความรักในแบบของเธอผู้เป็นแม่อาจเข้าใจมากขึ้นและพร้อมเดินหน้าให้อยาขาจากหัสดสน หากเรื่องลงเอยอย่างใจเธอคิดคำขู่ของคนร้ายกาศที่คิดแฉเรื่องบนเตียงของเธอก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเชว่าเธอกลับคิดผิดอย่าให้ฉันรู้นะว่าแกทำตัวผิดเพศอีกไม่อย่างนั้นฉันเอาแกตายแน่ผู้เป็นแม่ผักหัวหญิงสาวจนขมำล้มลงไปบนพื้นเจนิตาตั้งหลักได้ตวัดหน้ากลับมา เอ่ยตอบกลับด้วยใบหน้าอาบน้ำตาแต่นิตาไม่เคยรักคุณพายเขาเองก็ไม่เคยรักนิตาด้วยวันวันทำแต่ง,งานไม่เคยสนใจไม่เคยสนใจเลยว่านิตาจะเป็นยังไงคุณแม่ก็เห็นแล้วไหนจะเรื่องลูกอีกคุณพายมีหลานให้คุณแม่ไม่ได้และจะให้นิตาทนอยู่กับผู้ชายแบบนี้ไปทำไมกัน ฉันไม่เคยให้แกแต่งกับมันพอรักตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็มีเงินมากมายถ้านิตาฟ้องอยากก็ได้สินสมรสอีกตั้งไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะใช้ทั้งชีวิตก็ไม่หมดพอแกคิดง่ายพองโง่แบบนี้ไงอีเด็กล้านคนเดียวแกถึงไม่มีปัญญาจัดการสมควรและที่ผัวมันสวมเขาคนอย่างแกมันน่าจะไปอยู่กับควายนี่คอก จัดการคนนี้รายยังไงล่ะคะผู้ชายสันดานมันจะแล้วมันก็แล้วไปตลอดและอย่างเนี้ยนิตาต้องจัดการไอ้พวกนาดานนี่อีกกี่คนถึงจะหมดกี่คนแกก็ต้องจัดการให้มันหมดนางจลรวีตะคอกเสียงดันสนั่นบ้านในเมื่อคนแล้วมันคือผู้ชายเราก็จัดการที่ต้นแห่ไปสิคะไม่ง่ายกว่าเหรออยากกันซะจะได้จบ สมบัติเราก็ได้มาครึ่งหนึ่งเลยนะคะคุณแม่ได้ยินคำพูดของบุตรสาวความคิดของนางประมวลผลอย่างรวดเร็วใบหน้าจะเครียดทะมินอยู่แล้วกับกลายเป็นเหยียดยิ้มอย่างไม่ต่างจากผีป่าแม่มดจัดการที่ตัวต้นเหตุเหรอนั่งย่อนล่างนั่งลงบนโซฟาใกล้กับเจนิตาที่ยังพับเพียบอยู่บนพื้นเมื่อกี้เก็บบอกฉันว่า แกไม่ได้รักมันแล้วมันก็ไม่ได้รักแกใช่ไหมคะแล้วมันก็มีลูกไม่ได้ถูกไหมคะคนนั่งกับพื้นรู้สึกหนาวร้อนกลัวว่าจะโดนตบชุดใหญ่อีกครั้งจากไอเดียที่เสนอไปนิตรลูกแม่ขึ้นมานั่งตรงนี้มา คนฟังถึงกับงงงันเมื่อมานดาเปลี่ยนสีไวยิ่งกว่ากิ้งกาจับประคองเธอขึ้นมานั่งบนโซฟาหรูด,ด้วยกันหยิบกระดาษแบบบางบนโต๊ะขึ้นมาเช็ดน้ำตาและคาบเลือดมุมปากให้อย่างเอาใจลูกแม่ฉลาดมากจริงของหนูเราต้องจัดการที่ต้นเหตุแม่ลืมคิดเรื่องนี้ไปได้อย่างไงนะคุณแม่ จะยอมให้หนูยหย่าลหรอคะเธอนึกดีใจขึ้นมาหากมารดายอมให้ฟ้องหย่าเรื่องของเธอละหานะแม่จะถูกเปิดเผยมารดาคงยอมให้อภัยและรับได้เพียงแค่ได้เห็นตัวเลขสมบัติที่เธอจะได้จากนั้นเธอจะใช้จังหวะดีๆหนีพร้อมหอบเงินเป็นพันล้านไปอยู่อังกฤษแต่เดี๋ยวยังมีอีกเรื่องที่เธอยังไม่เปิดปาก เรื่องตัวตนที่แท้จริงของหัสดินแล้วยังไงละ่ะคนที่โดนเช็คบินคือมารดาถึงเวลานั้นตัวเธอคงสุขสบายกับหญิงคนรักอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วอีกอย่างจอมทัพคงไม่มีทางยอมให้ใครมาทำอะไรจราวีได้ลูกที่แม่ไม่รักอย่างเธอจะอยู่ไปอีกทำไมเปล่าหรอกลูกหนูไม่ต้องหย่าอยู่สวยๆทำตัวแสนดี แล้วทำตามที่แม่บอกอดทนไม่นานนิตาของแม่จะได้ขึ้นมาเป็นเจ้าของ a อซี m คอมคุแม่หมายความว่ายังไงคะนิตาไม่เข้าใจจรวีจ้องลึกเข้าไปในตาสับสนของลูกสาวแล้วอธิบายสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาอย่างช้าๆรวมไปถึงวิธีการที่ยึดครองเอซี m คมาอย่างง่ายดาย คุณแม่ตต,ต,ต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอคะเร,เราไม่เหนือดร้อนเหรอคะใจเย็นก่อนสิลูกจะเดือดร้อนอะไรเราแค่เป็นภรรยาที่ดีทำอาหารให้สามีกินเท่านั้นแม่เคยทำมาก่อนทุกวันนี้แม่ยังอยู่ตรงนี้ได้แถมได้ทุกอย่างที่อยากได้ด้วย นิตาเชื่อแม่สิลูกมันง่ายนิดเดียวเองไหนจะน้องชายคนพายอีกล่ะฮะที่เป็นรองประธานอีกอย่างในผู้แบศที่เป็นเลขาคนพายก็ตามติดใจเลยจะไปยากอะไรล่ะลูกไอ้เลขาหน้างโง่นั่นเวลาผัวเมียเขาอยู่ด้วยกันมันเข้ามาเสะเอะไม่ได้อยู่แล้วส่วนน้องชายมัน พอนิตาของแม่ได้ขึ้นแทนประธานคนใหม่แค่ใช้เงินซื้อใจพวกบอร์ดบริหารแค่นี้ก็ดีดมันออกไปได้แล้วคุณแม่แต่นิตากัวนะคะชาว่าขึ้นเสียงสั่นเครือมีแม่อยู่ทั้งคนนิตาไม่ต้องกลัวทำตามที่แม่บอกรับรองว่าทุกอย่าง ที่หนูอยากได้มันจะมากองตรงหน้าลูกของแม่เองบอบขวัญบุตรสาวใช้น้ำเย็นเกลี้ยกล่อมและสร้างความกล้าด้วยเรื่องราวที่นางเคยทำมาแล้วไม่ว่าจะลงมือจัดการกี่ครั้งต่อกี่ครั้งผลคือสำเร็จไม่เคยพลาดนาเสียดายที่เวลาล่วงเลยมานานจนทำให้ลืมเลือนวิธีนี้มิเช่นนั้นป่านนี้เจน,นิตาคงได้ครอบครองทุกอย่างในบริษัทยักษ์ใหญ่นี้ไปแล้ว คำพูดของจารวีเรียกความเชื่อมั่นให้บุตรสาวได้มากโขหากแผนของฮานะไม่สำเร็จยังมีแผนของจารวีซึ่งคือจุดจบของนามยอกอกหากมองให้ดีตอนนี้หัสดินตังหากที่โง่โง่ที่ยอมจดทะเบียนกับเธอเพราะเมื่อสามีเสียชีวิตกระทันหันภรรยาตามกฎหมายอย่างเธอย่อมมีสิทธิ์ในทุกอย่างแค่คิด แววตาลุกโลดจงแจ้งขึ้นมาพันถูกผิดบาปเวรอย่างไรก็ช่างนรกใครหลาะที่เคยเห็นถ้าไม่ตายซะก่อนในเมื่อตอนนี้เธอยังไม่ตายก็ขอจัดการไอ้คนชั้นต่ำให้มันออกไปให้พ้นทางซะขอบคุณนะสามีที่มีมรดกเอาไว้ใช้ไปอีกนาน ภายในพื้นที่ทำงานของเลขาหนุ่มผู้เบศจดจ่ออยู่กับข้อมูลงานตรงหน้าช่วงนี้เมนิลาลาง,งานยาเพื่อดูแลหลานชายที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนงานของหญิงสาวทั้งหมดใช่หนุ่มจึงรับมาดูแลสมาธิในความเงียบที่มีต้องสะดุดเมื่อเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นตาคมเหล่มองหน้าจอพบชื่อของคนที่เขาพยายามติดต่ออยู่หลายครั้งหลังจะกลับมาจากภูเก็ต แล้วมีหรือที่จะรังรอในการรับสายสวัสดีครับคุณหวารี่คุณวารี่ไม่พูดหรอครับได้ยินเสียงรอบข้างของต้นสายแต่ไม่มีเสียงของเจ้าของชื่อสกคำชลังเลอยู่เป็นคู่ก่อนจะเอ่ยน้ำเสียงติดขัดสเสมือนข่มกั้นบางอย่างอยู่ในใจคือฉันจะโทรมาบอกว่าต่อไปนี้ เรื่องงานทั้งหมดที่ฉันต้องดีวกับ AC.com ฉันจะให้ผู้จัดจาก,การฝ่ายระบบและผู้ช่วยฉันมาดูแลแทนนะรับทราบครับดีต่อไปนี้นายก็ไม่ต้องโทรมาหาฉันอีกนะชายหนุ่มไม่ตอบเพียงฟังนิ่งนอกจากงานที่รับทราบอีกสิ่งซึ่งเขารับรู้ได้คือคนในสายกำลังปากไม่ตรงกับใจแค่นี้นะเดี๋ยวครับมีอะไรอีก สบายดีไหมครับยังเจ็บอยู่หรือเปล่าหยุดถามอะไรแบบนี้นะเสียงวัดดังก่อเข้ามาในสายจนแทบทะลุแล้วฉันก็สบายดีสบายมากไม่ต้องมาคิดเป็นห่วงฉันผมไม่ได้คิดเป็นห่วงคุณคนในสายถึงกับนิ่งงันแต่ผมคิดถึงคุณที่ผมโทรไปหาเพราะผมคิดถึงคุณ ความคิดถึงที่มีมันมัดรวมด้วยความโหยหาเป็นห่วงและทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นฉันเป็นลูกค้านายนะนายไม่มีสิทธิ์มาคิดถึงฉันคุณเป็นเมียผมทำไมผมจะคิดถึงเมียตัวเองไม่ได้มมปากอยากเหยียดยิ้มขึ้นเมื่อได้พูดคำนี้และนึกถึงวินาทีร้อนแรงที่ภูกเก็ตสี่วันสามคืนเขาแทบไม่เธอออกจากห้องนี่นายพูดบ้าอะไรเนี่ย ช่วงนี้งานผมเยอะจบงานวุ่นๆเมื่อไหร่ผมจะรีบไปหานะครับรอผมนะวานลี่ยังคงถือสายฟังแหมลไยคําพูดหากเขารู้ว่าเธอคงดีใจอยู่ในอกแค่นี้นะครับเดี๋ยวก่อนคนขี้งอนยังไม่อยากวางสายผู้เบตดวงตาเป็นประกายกว่าเดิมพอประโยคหลังเสียงยิงสาวเชื่อมและมีความหวัง ที่บอกว่าจะมาหาเมื่อไหรหรอเร็วที่สุดผมสัญญาจริงนะคุณเป็นผู้หญิงคนแรกที่ผมสัญญาด้วยจะรอผมใช่ไหมอืมรอก็ได้แต่ถ้านายไม่มาฉันจะผมจะไปขอเมียผมแต่งงานยังไงผมก็ต้องไปเสียงนุ่มชุมบอกไปอย่างใจเย็น ประโยคนี้พาใจคนฟังเต้นโคมขามก้อนเนื้อกระทบกันจนโพงอกรู้สึกได้แต่งงานเหรอครับไม่รู้ว่าคุณอยากแต่งกับผู้ชายแบบผมไหมแต่งแต่งสิแต่งเสียงล่าเริงละคนสะอื้นเล็กๆจะความดีใจดังเข้ามาในสายยังไม่ทันขอเลย วาลี่หวัวล็อเขินออกมาหลังจากที่สามีในอนาคตแซวส่วนเรื่องงานผมอยากดีวงานกับเมียผมคุณวาลี่จะลังเกียจไหมครับจะยังมีเวลาว่างพอไหม <c oughs> ก็ได้ค่ะงั้นต่อไปนี้ทุกครั้งที่ผมโทรไปลบกวนรับสายด้วยนะครับรับทราบค่ะคุณเลขาใหญ่ทั้งสองคุยกันอีกเป็นคู่ใหญ่ ใบหน้าชายหนุ่มเปื้อนยิ้มอยู่ตลอดเวลาคนในสายเองก็ไม่ต่างกันสุดท้ายทั้งสองล่ำลาก,กันด้วยการสารภาพรักเป็นดังการย้ำคำสัญญาว่าเธอจะรอเขาและเขาจะไปหาเธอให้เร็วที่สุดลางวางสายจากเมียสุดที่รักที่เพิ่งเข้าใจกันหมาดๆเจ้านายใหญ่โทรเรียกเลขาหนุ่มให้เข้าไปพบด้วยมีเรื่องสำคัญลางสูงของเลขานั่งลงบนเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน หัสดินเงยหน้าจากแท็บเล็ตที่กำลังอ่านอีเมลซึ่งได้รับจากภูเบศเมื่อชั่วโมงก่อนไม่สบายเหรอทำไมหน้าแดงวะเออหน้าแดงเพราะแดดจากภูเก็ตนะครับบอสใหญ่พยักหน้าในตาย,ยังคงไม่อยากเชื่อฉันเห็นอีเมลนายละครับผมยังไม่ได้สั่งให้คนของเราทำอะไรมากแต่ให้จับตาดูแบบใกล้ชิดแล้วรายง,งานผมตลอด แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดล่ะครับท่านได้เห็นด้วยแล้วหรือยังครับเห็นแล้วสิยิ้มเพี้ยมของปีศาจร้ายกำลังสะใจกับอะไรบางอย่างช่วงนี้คุณเมี่ยงเธอต้องดูแลหลานอย่างนั้นวันงานครบรอบของบริษัทก็ไม่จำเป็นต้องมาคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เมี่ยงต้องมาสิถ้าไม่มาคงหมดสนุก เดี๋ยวภรรยาฉันกับโชเสียความตั้งใจแย่เลยหัดสดินกล่าวเนิบช้าปะปนกับเสียงเยาะขันแต่มันจะเสียงไปหรือเปล่าครับฉันจะดูแลเมื่อ,อยังเองนายจับตาดูพวกนั้นเอาไว้ก็พอผู้เบดรับคำเจ้านายหากธุระสำคัญยังไม่หมดเพียงแค่นั้นแท็บเลต็ตในมือถูกยื่นส่งให้ลูกน้อง นุ่มอ่อนไวกว่ารับมาอ่านยังไม่คิดนานข้อมูลทั้งหมดทำให้ผู้เบสเ,เบิกตากว้างเพราะมันคือผลสรุปการรักษาของนางนาลีผู้เป็นมารดาของหัสดินและชายอีกคนนามว่าอามาดซึ่งนิวัตเป็นผู้ส่งมาให้กับระดิฐ์หลังจากได้พบกับหัสดินในคืนวันที่เดินทางมาถึงเมืองไทยคืนนั้นเมื่อระดิ์รู้ว่าอาจ,จารย์ของตนเป็นผู้รักษามารดาของพี่ชาย จึงรีบโทรให้ทั้งหัสดินและภูเบศกลับมายัางห้องเพนเฮาส์ของตนและพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่รับตัวเข้ามารักษาจนถึงนาทีสุดท้ายที่เสียชีวิตและอย่างนี้ท่านประธานก็แน่ใจได้แล้วสิครับว่าการเสียชีวิตของคุณนาลีและคุณอมารไม่ใช่การเสียชีวิตแบบปกติถ้าประกอบกับข้อมูลที่นายส่งมาคือใช่วะเราจัดการเลยไหมครับ ผมจะติดต่อเพื่อนตำรวจด้วยกันให้แม้เดินออกมาจากอาชีพการเป็นตำรวจสายลับมานานหากแต่ผู้ช่วยหนุ่มยังคงติดต่อเพื่อนที่อยู่ในกรมตำรวจเสมอง่ายปะฉันยังไม่ได้สนุกกับสิ่งที่พวกมันจะเจอเลยมันยังสุดไม่พอวะพูผมกลัวว่ามันจะไหวตัวทันนะครับโง่ๆอ,อ,อย่างพวกแม่งเหรอไม่มีทางอะ กว่าจะรู้ตัวคงเดินไปถึงประตูนรกที่เปิดรออยู่แต่คุณจอมทัพไม่ใช่คนโง่นะครับฉันรู้แต่ไม่ต้องห่วงหรอกตอนเนี้ยจอมมันกำลังอกหักคงไม่มีอารมณ์จะมาจับความผิดปกติและรับรู้เรื่องระยำที่แม่และน้องสาวกำลังร่วมมือกันทำทั้งสองอยู่วางแผนคิดบัญชีพวกกิจขจรอยู่อีกเป็นพักใหญ่ สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ไม่ใช่จับคนชั่วมาหลับกรรมแต่เขาจะปล่อยให้พวกสาะระเลวดื่มดำกับความสุขบนโลกนี้เสียให้พอก่อนจะปิดเกมแล้วให้ชะตากรรมของพวกมันตัดสินว่าอยากให้ลงไปอยู่ในนรกขุมไหน